ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าก็มีความสุขกับสนามกีฬานะฮะก็สนามกีฬาเป็นอะไรที่เป็นสนามที่นำความสุขมาสู่คนด้วยแล้วก็กีฬาเป็นยาวิเศษแล้วก็อาจจะโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬามหาชนนะคะที่จะเห็นได้ว่าในช่วงการแข่งขันซูซูกิคัพเนี่ยตรงกับวันปีใหม่เนี่ยไม่ว่าจะมีความเห็นต่างทางการเมืองยังไงก็ตามนะคะก็คนไทยด้วยกันก็ยังมาร่วมเชียร์บอลไทยคนเป็นความภาคภูมิใจนะคะคนไทยจะมีโอกาสมาดามาเสียสละทำงานการเมืองหรือเปล่าคนไทยจะมีโอกาสการได้ทำงานด้านฟุตบอลนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นการไม่ใช่ทำการเมืองแต่ว่าเป็นการที่ทำให้คนไทยรู้จักกับกีฬาไทยแน่นอนมันไม่ใช่กีฬาไทยฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่ทั่วโลกรู้จักแต่ขนาดเดียวกันก็ถ้าเราทำผลงานได้ดีก็ทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยเองก็น่าจะรู้จักคนไทยมากขึ้นรู้จักวัฒนธรรมจำรู้จักประเพณีของคนไทยมากขึ้นก็มองว่าจริงๆแล้วฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่เป็นยาวิเศษแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถแสดงศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศได้อย่างแท้จริงอีกแนวทางนึงนะคะแล้วก็มีการคาดเดาไปต่างๆนานารวมถึงชื่อมาดามแป้งก็มีชื่อปรากฏแต่เราไม่เคยได้ยินเสียงจากปากมาดามแป้งเลยค่ะก็เลยอยากได้ยินชัดๆว่าคุณน้องน่ารักมากเลยนะเนี่ยคุณน้องรุ่งฟ้าค่ะค่ะเพราะเสียงพี่ก็โดนเป็นแคนดิเดตมาทุกยุคทุกสมัยนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนะคะแสดงว่าไม่สนใจที่จะลงใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาคือมาดามไม่สนใจหรือว่ามาดามว่าเวลายังไม่เหมาะสมหรือว่ายังไงคะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้สนใจที่จะลงเล่นการเมืองแต่จะถามว่าจะให้ตอบปฏิเสธไปเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าก็คือแป้งเป็นคนที่ถ้าพูดไปแล้วถ้ามันไม่เกิดบางทีมันเป็นโชคชะตาหรืออะไรมาแล้วคำพูดก็จะถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยขอพูดว่ายังไม่ณวันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะหลายคนนะคะที่ส่งเข้ามาในเพจว่าอยากให้ลงสมัครผู้ว่ากทม.ตอนนี้ขออภิวัฒน์ไทยไปบอลโลกให้ได้ก่อนนะคะลงในนามแม่กับบิ๊กป้อมท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจตอนในการแข่งขันทุกแมตช์เคยมีการพูดคุยกันเรื่องแนวทางเรื่องอยากจะพัฒนากทม.อะไรยังไงแบบนี้ไหมคะเหมือนว่าท่านคนอื่นเคยพูดคุยแลกเปลี่ยนกับมาดามไหมคะยังไม่เคยเลยค่ะรวมถึงแปลว่ายังไม่ได้ภาคพามใช่ไหมคะค่ะยังไม่ได้ภาคพามหรือว่าถ้าพามแล้วแต่ขอเวลาตัดสินใจยังไม่ได้มีอะไรนะคะส่วนตัวก็ไม่มีความสนใจในเรื่องการเมืองด้วยใช่ไหมคะมีความสนใจในเรื่องการเมืองอ่านหนังสือพิมพ์การเมืองทุกวันเลยนะคะก็เผื่อสนามการเมืองเปิดให้ท่านมาดามเนี่ยมาดามคิดว่ามันจะยากไปไหมคะสำหรับตัวสนามไหนคะต้องสนามการเมืองสนามการเมืองค่ะเพราะว่าตอนทำฟุตบอลท่าเรือก็มีแต่คนนึกว่าจะลงเลือกตั้งก็ไม่ได้ลงนะคะตอนปี25เลยนะ62ค่ะแปลว่าให้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะที่มาดามบอกว่าก็ยังตอบไม่ได้ก็คือณวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะนักข่าวสายการเมืองเนี่ยแต่ตอนนี้จำได้แต่คุณน้องรุ่นฟ้านะคะขอบคุณ